แล้วนะคะเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือ4เมนูแสนง่ายเหมาะสำหรับการปิกนิกสไตล์อลินอร่อยอราวความอร่อยที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในครัวกับอลินแม่ครัวตัวจริงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับผ่านค่ะคุณอลินเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมถ่ายเซตต่อไปเลยค่ะขอโทษทีครับขอโทษทีคือแบบว่าเกิดไปแล้วคือต้องขอโทษทีนะครับคุณลินสั่งเอาไว้ว่าให้นำอาหารทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเก็บด้านในจะได้เตรียมถ่ายเซตต่อไปขออนุญาตนะครับคิวเดี๋ยวนะคะครับคือแบบว่าเพียวขอลองชิมแค่นิดเดียวค่ะนะคะโอ้ไม่ได้จริงครับคือคุณลินย้ำนักย้ำหนาเลยนะครับว่าห้ามเสียเวลาเด็ดขาดอันเนี้ยขอโทษด้วยนะครับค่ะโอ้ครับจะรีบไปไหนของมันวะจริงเลยค่ะคุณหมิงค่ะคุณหมิงอ่ะไหนบอกว่ามีอะไรหนุกๆไงคะเพียวรอตั้งนานแล้วไม่เห็นหนุกเลยอีกไม่นานหรอกค่ะรับรองว่าได้สนุกแน่ๆเออรถนี้ใกล้เลิกกองเรียกค่ะคุณเพียวใกล้แล้วค่ะก็เหลือถ่ายเทปสุดท้ายอะค่ะว่าแต่ว่าคุณหมิงค่ะคุณหมิงค่ะไอ้เรื่องที่บอกว่าหนุกๆเนี่ยเรื่องอะไรอะคะคือแบบว่าอยากรู้อยากเห็นนะคะเอาไว้รอดูเองดีกว่าค่ะคุณเพียวนี่นานเกินรอแล้วค่ะไงเล่นงานกับชิมอีกหรือเปล่าโอ้โน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 ฉันไม่อยากจะอ้วกอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเออเมื่อกี้เกือบตายยายเจ๊ที่ชอบสารแหน่เรื่องคุณลินน่ะโผล่เข้ามาจะชิมฉันรีบดึงจานออกมาไม่งั้นนะบันไลแง่ๆเลยรู้เปล่าดีหลบทันก็ดีแล้วระวังเหอะจะหลบไม่ทันเฮ้ยแกนี่ชอบพูดเป็นลางไงเนี่ยแล้วไงมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ออกไปช่วยข้างนอกฮะไม่อะฉันช่วยมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่แกแล้วกันเทปสุดท้ายแล้วนี่เดี๋ยวก็จบเออใช่เทปสุดท้ายละเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบไทยสูตรอรินอร่อยแค่ไหนลองกลับไปทำเองดูที่บ้านนะคะแล้วคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าการทำอาหารให้อร่อยนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะสำหรับวันนี้อรินอร่อยอราวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับทางครับเริ่มกองเร็วๆเข้าไปครับครับผมครับโอ้โหแม่กินไปส่วนตัวของฉันเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนเธอมาทำไมยะใครเชิญใครชวนมาไม่ทราบจ๊ะนั่นน่ะสิใครชวนไม่มีแต่ฉันมาเพราะความเป็นห่วงเห็นว่าไม่ได้ทำงานมานานแถมอายุก็มากขึ้นแล้วกลัวว่าจะจำบทไม่ได้พูดผิดพูดถูก
ฉันก็เลยมาให้กำลังใจแหละและที่สำคัญฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับใครเลยยะทางนี้ค่ะพี่พี่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตามมาเลยค่ะคุณลินค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะโอ้ยตายแล้ววันนี้คุณหนิงนะคะพาพี่พี่นักข่าวมาช่วยทำข่าวให้รายการเราเพียบเลยค่ะนักข่าวค่ะมากันหลายสำนักหลายฉบับเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณหนิงพี่พี่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเดี๋ยวพี่ไปหาน้ำให้นะคะแป๊บเดียวค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน้ำจ้ะนะและนี่ก็เป็นพี่ๆนักข่าวทุกคนมาทั้งจากหนังสือพิมพ์แมกกาซีนแล้วก็รายการโทรทัศน์ฉันลงทุนโทรชวนพี่ๆทุกคนเนี่ยแล้วก็จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเช่ารถตู้พาพี่ๆนักข่าวทุกคนมาที่นี่เพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะปลินแล้วนักข่าวเขามากันทำไมตอนใกล้เลิกแล้วครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่มากันเต็มเลยนะยืนคุยกันอยู่ที่ถ่ายทำนั่นน่ะที่ฉันพาพี่ๆนักข่าวมาเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยโปรโมทรายการในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่และเห็นเธอไม่ได้อยู่ในวงการมาตั้งหลายปี2 ปีอะ2 ปีอะคนก็ลืมหน้ากันไปหมดแล้วฉันเป็นห่วงกลัวว่าจะไม่มีใครมาทำข่าวน่ะก็อย่างว่าแล้วนะรายการทำอาหารน่ะเขาไม่มีใครสนใจหรอกแถมยังใช้พิธีกรตกรุ่นอีกฉันก็เลยช่วยหาเรื่องเพื่อที่ได้สร้างกระแสขึ้นมาบ้างไงล่ะแม่ฟังแล้วซึ้งจังเลยนะจ๊ะไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างเธอนอกจากคิดเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยยังคิดถึงคนอื่นไปอีกด้วยฟังแล้วมันซาบซึ้งจริงๆเลยจ้ะแต่ก็ต้องเสียใจด้วยนะจ๊ะเพราะว่าฉันเพิ่งถ่ายเทปสุดท้ายเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองต้องขอโทษพี่ๆนะคะทุกคนด้วยนะคะขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรถ่ายรูปไม่ทันไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฉันกับพี่ๆนักข่าวทุกคนอยากจะขอชิมอาหารฝีมือเธอสักหน่อยเพราะอยากจะรู้ว่าจะอร่อยสักแค่ไหนเชียวขอลองหน่อยได้ไหมหวังว่าเธอคงจะไม่รังเกียจนะนั่นใช่ไหมอาหารฝีมือเธอน่ะนั่นฉันขอชิมนะโอ้ยขอให้ผ่านไปด้วยดีเถอะเธอหนูลินอาหารชุดนี้มันเย็นหมดแล้วเดี๋ยวให้คุณอลินทำให้ทานใหม่ดีกว่าครับฮะใจจะทำให้ทานใหม่บ้าหรือเปล่าคือคนรถลินเขาพูดเล่นนะคะอย่าไปสนใจฟังเลยนะคะใช่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงอาหารชุดนี้มันเย็นชื่อหมดแล้วกินไปก็ไม่อร่อยหรอกครับมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปทิ้งให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นๆจ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยคือคือเฮ้ยเชื่อฉันสิคือมันเชื่อฉันเถอะหน้านี่ทำใหม่เนี่ยอร่อยกว่าจริงๆทำใหม่เถอะหน้ามันอร่อยกว่าจริงๆมันอร่อยจริงๆทำใหม่เถอะนะ